วัสดีค่ะผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์พื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาได้ที่นี่ค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะมาร่วมให้ความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในวาระครบรอบ2ปีการลงนามพูดคุยเพื่อสันติภาพค่ะซึ่งจากการลงนามเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2556ที่ผ่านมาหมุดหมายสำคัญในวันนั้นส่งผลให้เกิดการเริ่มต้นสร้างพื้นที่พูดคุยในวันนี้ค่ะจนถึงวันนี้ครบรอบวาระ2ปีแล้วนะคะสำหรับการจัดงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ปัตตานีค่ะและเราได้รับความร่วมมือจากนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์ปาเต้ทีวีในการร่วมสื่อสารประเด็นสันติภาพในพื้นที่กับเราด้วยค่ะและคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการรวมตัวของภาคประชาชนภาคประชาสังคมกว่า800คนที่นี่ค่ะปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่าคนในพื้นที่ชายแดนใต้มีความหวังและมีความต้องการในการสร้างพื้นที่สันติภาพและร่วมมือกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้โดยไม่ใช้ความรุนแรงค่ะ Pada minggu pertama bulan ini pihak pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan Sooboto dengan kerjasama Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Bahagian 4 Kooromono dan beberapa orang bekas pegawai tinggi kerajaanTelah membuat pengumuman di Bangkok bahawa pihak junta telah hampir pasti dapat menyelesaikan konflik di selatan dalam masa beberapa bulan selepas merampas kuasa. Kita ingin mengingatkan bahawa tidak mungkin suatu konflik yang berlarutan lebih 200 tahun boleh dirungkai dalam masa beberapa bulan tanpa mengadakan sebarang perundingan dengan rakyat yang diwakili oleh pekan.นี่เป็นคลิปของฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐที่ถูกเปิดในงานสันติที่มองเห็นภาพซึ่งตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป้าหมายของกระบวนการพูดคุยสันติภาพไม่ควรเพ่งเน้นเพียงการลดหรือขจัดความรุนแรงเท่านั้นแต่ควรตรวจหาสาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งขณะที่ผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ระบุว่าการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีด้วยการเคลื่อนการพูดคุยจะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ท่านทั้งหลายครับสันติภาพมันคือกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้เราไขไปสู่ประตูแห่งสันติสุขได้ครับถ้าเราขาดสิ่งนี้ผมเชื่อว่าสังคมไปไม่ถึงครับถ้าเราไม่สามารถทำให้สังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้ไม่สามารถทำให้สังคมมนุษย์ยอมรับและเคารพในสังคมพหุวัฒนธรรมได้นอกจากคู่ขัดแย้งหลักปาร์ตี้ A ปาร์ตี้ B วันนี้ภาคประชาสังคม15เครือข่ายยังรวมตัวกันแถลงจุดยืนในการมีส่วนร่วมออกแบบกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ค่ะวันนี้เป็นการรวมภาคประชาสังคมที่มีพลังอย่างมากคือตลอด11ปีเนี่ยมันทำให้เห็นว่าคนที่เคยเป็นเหยื่อหรือกำลังจะเป็นเหยื่อหรืออดีตที่เป็นเหยื่อเนี่ยทุกคนกำลังลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิตัวเองนะคะแล้วมันเห็นพลังอย่างนึงที่ทุกคนช่วยกันแล้วจากพื้นที่ที่มันเหมือนกับปิดแล้วก็ชาวบ้านไม่กล้าที่จะพูดเรื่องของตัวเองผู้หญิงไม่กล้ารวมตัวแล้วก็อยู่เงียบๆแล้วก็ถูกแรงกดทับมาตลอดแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เสรีภาพในการสื่อสารถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็กับสังคมได้นี่มันสุดยอดละผมว่าอันเนี้ยถ้าเราจับจุดถูกว่าผู้คนมีความคิดเห็นที่ต่างกันแล้วมีที่ที่ปลอดภัยพอที่จะให้สะท้อนความคิดเห็นแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาทั้งสองฝ่ายในการที่จะเก็บรับเอาข้อกังวลพวกนี้นะฮะไปใคร่ครวญไปขบคิดแล้วก็สร้างประเด็นต่อนี่คือส่วนหนึ่งในการแสดงพลังเพื่อสันติภาพที่เกิดขึ้นนะคะแต่การรวมตัวของพวกเขาในวันนี้สะท้อนถึงความหวังและสะท้อนว่าไม่มีทางลัดที่จะเดินสู่สันติภาพนะคะเพียงแต่ทุกคนในพื้นที่ต้องร่วมมือกันพูดคุยเพื่อหาทางออกค่ะเพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันนะคะผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณกลับมาพบกับซีรีส์พอร์เตอร์ได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำทางไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ